เรื่องไฟกับเรื่องรถเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าอันนี้ไม่ได้เกิดจากตัวรถแต่เกิดจากปัจจัยภายนอกมันทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เป็นภาพน่ากลัวขึ้นมาได้ผู้หญิงคนนึงขับรถไปในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีปรากฏว่าสองข้างทางเป็นทุ่งนาแล้วมีคนเผาหญ้าข้างทางจนกระทั่งควันมันลอยดำเต็มถนนมองไม่เห็นทางรถเธอเลยเสียหลักตกร่องนาข้างทางแล้วพอรถมันตกไปในจุดที่มันมีการเผาหญ้าเผานาภายในรถเกิดความร้อนเจ้าตัวนี้กรี๊ดลั่นเลยค่ะรถมันตกลงไปข้างทางซึ่งมันเป็นจุดที่มีการเผาหญ้าเผานาพอดีค่ะ ความร้อนมันเลยมาประชิดกับตัวรถดีนะคะที่สุดท้ายเปิดประตูรถแล้ววิ่งหนีออกมาได้เพราะว่าท้ายคลิปเราจะเห็นขาของคนถ่ายคลิปอ่ะ มันพยายามจะวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ตะโกนเรียกคนแถวนั้นป้าช่วยด้วยรถมันร้อนรถมันร้อนมากแล้วเสียงผู้หญิงคนนี้เธอกรีดร้องด้วยความตกใจเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังขับรถออกจากที่ทำงานกลับบ้านในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพอมาถึงตรงนี้ค่ะมันเริ่มมีฝุ่นควันเยอะเยอะมากขึ้นจนกระทั่งมองไม่เห็นถนนข้างหน้าแต่ทางกลับบ้านมันคือทางนี้ก็เลยขับฝ่าไปเรื่อยๆกะว่าขับฝ่าไปสักพักนึงควันมันคงจะจางแต่ไม่ใช่ค่ะพอยิ่งขับยิ่งมองไม่เห็นทางรถมันเสียการควบคุมตัวตกลงข้างทางแล้วเจ้าตัวรู้สึกว่ารถมันร้อนมากขึ้นเพราะไอ้ฝั่งที่ตกลงไปอ่ะมันก็มีการเผาหญ้าเผานาอยู่ข้างทางพอดีค่ะเธอก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากเตือนสำหรับคนที่เผาหญ้าเผานาเผาขยะอยู่พื้นที่ข้างทางระวังหน่อยมันทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนแล้วเสี่ยงจะเกิดอันตรายแล้วที่สำคัญต่อให้ดับไฟได้ฝุ่นมลพิษ PM 2.5 มันก็ยังลอยกระจายอยู่ในพื้นที่เจ้าของคลิปเธอปลอดภัยแต่เธอระบุว่าตอนนี้เธอจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าของที่นานะคะที่ปล่อยให้มีการจุดไฟเผาในพื้นที่แล้วทำให้เกิดมลพิษและเธอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้น่ากลัวจริงๆนะเพราะตอนขับฝ่าเข้าไปเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะใช่คือมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆมืดสนิทเลยคุณผู้ชมแม้กระทั่งตอนที่รถมันเสียหลักคว่ำลงมาก็แทบจะมองไม่เห็นเหมือนกันคือต้องฟ้องร้องใช้เขตแล้วต้องให้คนที่เผาหญ้าเผานาเนี่ยมารับผิดชอบค่าเสียหายของรถที่มันเกิดขึ้นค่ะ